บั๊กตัวหนึ่งของตัวเอสเตอร์ลิควิดเมทัลก็คือตัวทักซ์บาร์นะครับพอมีสัก5หรือ6อันขึ้นไปเนี่ยจนกระทั่งมันต้องสไลด์ขึ้นสไลด์ลงเนี่ยจะทำให้การที่เราจะต้องสไลด์ซ้ายหรือขวาเนี่ยมันเป็นไปได้ยากขึ้นเห็นไหมมันรูดแล้วไม่ค่อยไปไม่ไปเลยดีกว่าซึ่งถ้าเกิดว่าเราเคลียร์ไอ้ตัวที่เป็นเออร์เลอร์ตรงนี้ไปนะครับไม่ใช่เออร์เลอร์ตัว notification เนี่ยไปหมดนะครับเคลียร์เลยเหลืออันเดียวเนี่ยการเลื่อนไม่มีปัญหาอะไรเห็นไหมครับการเลื่อนก็จะปกติไม่มีปัญหาอะไรอีกแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามมันมีตัว notification ขึ้นมาสัก5อันหรือ6อันอีกเนี่ยซ้ายขวาก็จะเลื่อนไม่ไป